รู้ทันทีว่าทรมานมันอาการเป็นเช่นใดก็เมื่อวันที่เธอจากกันไปไม่ย้อนมาสวัสดีค่ะบีมจารุวรรณนะคะว่าเราจะลงเอยด้วยน้ำตาเพลงเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทานี้ก็จะเล่าถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนคนหนึ่งว่าหลังจากที่ไม่มีคนอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวเจอกับความเหงาความเศร้ายังไงบ้างนะคะก็เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจริงนะคะของคนคนหนึ่งที่ถูกแฟนบอกเลิกเพราะว่าต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานมากถึง7ปีด้วยกันนะคะความเหงาไม่กินในใจไปเดิมมันกว้างเกินไปเหมือนไม่มีเธอก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนดีชีวิตที่มันขาดเธอมันหมดเรี่ยวแรงไม่มีแสงส่องใจเหมือนตัวคนเดียวเพลงนี้เนี่ยอยู่ในอัลบั้ม Lonely Society Based on True Story นะคะก็เป็นอัลบั้มเพลงเหงาที่เขียนขึ้นจากเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะรวบรวมเรื่องราวความเหงาจากหลายๆช่องทางทั้งจากทางเว็บบอร์ดจากอินเทอร์เน็ตที่ให้เขียนเล่าเรื่องเหงาของคุณเข้ามาหรือว่าแม้แต่เรื่องจริงที่ได้ฟังจากปากของคนรอบๆตัวนะคะจากประสบการณ์ตรงของเขาเลยแล้วอัลบั้มนี้นอกจากมีบีมแล้วเนี่ยก็ยังจะมีนักร้องคนอื่นๆหลายคนด้วยกันนะคะแต่จะเป็นใครบ้างเนี่ยก็ต้องติดตามนิดนึงส่วนใครที่อยากดาวน์โหลดเพลงของบีมนะคะเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาก็กดดอกจัน4969รหัสแต่2ได้เลยค่ะ